และตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นจีชั้นจีค่ะนะคะชั้นนี้ส่วนนี้เป็นอะไรยังไงบ้างคะคุณสายคะส่วนนี้เป็นโซนร้านอาหารนะคะเป็น international dining ตั้งแต่ street food จนถึง Michelin star เลยค่ะแล้วก็ร้านอาหารในโซนนี้จะเป็นส่วนมากเป็นร้านอาหารที่สามารถนั่งได้เป็นแนวครอบครัวนะจุดเด่นก็คือมีความหลากหลายนะรวมแล้วในชั้นจีเนี่ย200ร้านค้าหรือกว่า 7,000 เมนูด้วยกันนะคะช่วงนี้ถ้าใครยังคงห่วงเรื่องความปลอดภัยอยู่เนี่ยในร้านอาหารชั้นนี้ก็จะมีห้องพิเศษที่จัดขึ้นมาให้เวลาทานแล้วก็กับครอบครัวได้อย่างสบายใจนะคะก็มีหลายร้านด้วยกันโดยเฉพาะร้านจัมโบ้ข้างหลังนี่ห้องใหญ่เลยค่ะตั้งแต่6คนไปถึง12คนอย่างเงี้ยค่ะก็ดีสะดวกสบายดีนะคะเมนูก็มีเมนูหลากหลายมีโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้ด้วยนะคะคืออย่างที่คุณสายบอกว่าเดี๋ยวคนจะงงคือปกติแต่ก่อนเนี่ยไม่มีที่เป็นห้องที่เป็น private หรือว่าที่จริงแล้วมากินมาประชุมมาสังสรรค์กันได้ทำเพื่อพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปใช่ค่ะใช่เราก็พยายามดูเนาะว่าเขาต้องการอะไรใช่ค่ะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆแทบจะทุกชั้นเพนมานี่คือเหมือนเรามาศูนย์การค้าใหม่ทุกวันเลยนี่คือเรื่องจริงบางครั้งนี่งงนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนร้านนี้อะไรยังไงอะไรนี่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันหนึ่งในนั้นค่ะร้านตรงข้ามก็มีค่ะของเจฉาก็มีห้องพิเศษห้องรับรองพิเศษเหมือนกันในร้านอาหารจีน2ร้านละค่ะแต่รสชาติไม่เหมือนกันนะคะเลยต่อไปอีกนิดนึงก็จะเป็นร้านอาหารอามิชิร้านไหนจะเลี่ยนก็มีห้องพิเศษเหมือนกันนะคะแล้วก็มีห้องญี่ปุ่นนะคะเป็นโซนแยกต่างหากของเอาอีกอันนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นก็สำหรับท่านที่อยากจะทานรับอาหารญี่ปุ่นก็คือพยายามจะเติมเต็มจุดที่ต้องการจุดที่ลูกค้าต้องการนะคะแล้วก็เลือกสรรร้านอาหารที่ถูกใจกับลูกค้านะคะข้อดีของการทำอย่างนี้คือมันสามารถแบ่งจัดสรรเวลาของลูกค้าได้หลายๆคนบางท่านอาจจะมาทานแบบเร็วๆเนาะสตรีทฟู้ดตอบโจทย์เลยแป๊บเดียว30นาทีบางคนอยากจะมาใช้ชีวิตกับครอบครัวอยากจะมากินข้าวกับครอบครัวในวันพิเศษเป็นห้องพิเศษไปเลยนั่งได้นานๆนะคะไม่ต้องรีบคือที่สำคัญคืออย่างที่บอกว่าหลายคนบางทีเนี่ยทานอะไรเหมือนเดิมเบื่อนะแต่ที่นี่มีให้เลือกหลากหลายอย่างที่คุณสายบอกอย่างเพนแนวสตรีทฟู้ดเนี่ยเพนชอบมากที่นี่ก็เป็นแหล่งรวมร้านดังคือคุณมาที่นี่คุณเดินไปเลยบางครั้งอาจจะไม่ต้องต่อแถวนานก็ได้ด้วยใช่ค่ะใช่ที่จริงเรามีแนวคิดในการเลือกร้านอาหารอะไรยังไงบ้างไหมคะคุณสายคะจริงเรามีทีมที่ทำเขาเรียก market research อยู่นะคะว่าแบรนด์ไหนที่กำลังเป็นที่สนใจของลูกค้านะคะแล้วเราก็มีหลายอย่างบางแบรนด์ก็เข้ามาหาเราบางแบรนด์เราก็เข้าไปหาเขานะคะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าจุดเด่นของแต่ละร้านอาหารไม่เหมือนกันลูกค้าเราก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่ม affluent market เขาก็ต้องการรับประทานอาหารในแบบที่ลูกค้าอยากจะรับประทานเราก็พยายามจะหาร้านค้าที่ตรงใจลูกค้าให้มากที่สุดคือที่นี่อย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชมเป็นแหล่งรวมทั้งสินค้าแฟชั่นบิวตี้ไลฟ์สไตล์เรื่องของอาหารการกินด้วยและโดยเฉพาะส่งท้ายปีก่อนต้อนรับปีใหม่ค่ะคุณทรายที่นี่บอกว่ามีการจัดงานเคาท์ดาวน์เซเลเบทอะไรต่างๆนานาด้วยใช่ค่ะเป็นมิวสิกเฟสติวัลค่ะก็มีกิจกรรมทางดนตรีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือ8ถึง12อ่ะคือวันครบรอบ16ปีของเรามีโปรโมชั่นพิเศษแจกจริงนะคะอัดแน่นกว่า6ล้าน5แสนบาทนะคะทั้งห้างและศูนย์รวมกันห้างสรรพสินค้ามีแจกพอยต์เยอะแยะมากมายเลย8ถึง12ต้องห้ามพลาดดังนั้นนะในโอกาสที่พิเศษสุดๆแบบนี้นะก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดนะคะสำหรับศูนย์การค้าสยามพารากอนแต่ไม่ใช่แค่นี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเพนเนี่ยจะลงไปข้างล่างเพนจะพาคุณผู้ชมไปท่องโลกสัตว์ทะเลใต้น้ำแต่ว่าตอนนี้ต้องขอบคุณคุณทรายก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดกับการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ